สวัสดีค่ะติรวุฒิกลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่14มิถุนายน2561นะคะวันนี้เนี่ยในเรื่องของผลการประชุมเฟดนะคะล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดภูมิภาคนะคะเช้านี้ก็เปิดปรับตัวร่วงลงกันนะคะในส่วนของตลาดบ้านเราก็คงจะหนีไม่พ้นเหมือนกันนะคะโดยในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับฟันโปรนะคะว่าจะไหลออกจากตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าผลที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเฟดดูมีสัญญาณในเชิงที่มอฮอกกิชนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งนะคะในปีนี้ด้วยมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคแรงงานเองรวมถึงในส่วนของตราเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ดูมีสัญญาณที่ชัดเจนออกมานะคะในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาติยังน่าจะเป็นแรงกดดันมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองแล้วก็ Safety Index Future นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยกลับมาขายหนักนะคะในตลาดหุ้น 4,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future กว่า 9,000 สัญญานะคะก็มองว่าวันนี้หลังจากตอบรับในเชิงลบต่อผลการประชุมเฟดนะคะเรามองว่าก็ยังมีอีกประเด็นนะคะในเรื่องของการที่ทาง ECB เองนะคะจะมีการประชุมนะคะโดยในเรื่องของการปรับลด QE นะคะเป็นอะไรที่นักลงทุนเองเนี่ยอาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อทิศทางของฟันโฟลว์ในภูมิภาคให้ไหลออกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดเงินนะคะตลาดทุนตรงนี้อาจจะมีความปั่นป่วนจากการปรับเปลี่ยนนโยบายได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็มองว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักกับในส่วนของเทรดวอร์นะคะประเด็นในเรื่องของเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะที่ดูท่าทีของสหรัฐดูแข็งกร้าวขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าในส่วนของการประกาศลิสต์สินค้านะคะที่จะบังคับใช้กับจีนเนี่ยในเรื่องของการปรับเพิ่มภาษีนะคะตรงนี้ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเอฟเฟกต์ต่อภาพการลงทุนอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะตรงนี้เลยทำให้ตลาดหุ้นเองนะคะรวมถึง Safety Index Future เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องบอกลากันแล้วนะคะมีโอกาสที่จะไหลลงต่อนะคะสำหรับตัว S50M18 นะคะเรามองในส่วนของการเก็งกำไรนะคะระหว่างวันเนี่ยให้เทรดดิ้งช็อตนะคะกรอบ1120ถึง130นะคะมี Stop Loss อยู่ที่ระดับ1133นะคะส่วนผู้ที่โฮลสถานะช็อตมานะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะระดับ1135นะคะเรามองว่าก็ยังถือต่อได้นะคะโดยขยับตัว Trailing Stop มาที่ระดับ1133นะคะมองว่าถ้าหลุด1120นะคะโอกาสจะลงต่อไปถึงระดับ1112จุดก็มีความเป็นไปได้นะคะอันนี้เรามองว่าคงต้องจับตาในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัว Safety Index Future ด้วยนะคะส่วน Gold Future วันนี้เนี่ยเรามองมีแนวโน้มจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะถึงไซด์เวย์ดาวนะคะโดยถ้าไปมองในส่วนของปัจจัยในเรื่องของเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสัก2ครั้งนะคะในปีนี้โดยมองว่าจะเป็นเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าในส่วนราคาทองคำเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะโดยเทส1,300อีกรอบนึงนะคะตอนนี้เนี่ยก็จ่อ1,300ต่ำกว่านิดหน่อยนะคะในช่วงเช้านี้เนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องของเทรดวอร์ที่เข้ามาสร้างความกังวลทำให้มีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของ ECB นะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้แม้ว่ากรอบหลักเนี่ยยังอยู่ในกรอบทิศทางลงอยู่นะคะแต่ว่าด้วยประเด็นสองประเด็นนี้เนี่ยทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงที่ค่อนข้างจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมองว่าถ้า ECB ไม่ได้มีสายที่ชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลด
QE นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการตอบรับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาอีกรอบนะคะแถวแถวระดับ1,290 1,285ได้อีกรอบเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จับตาดูอีกทีหนึ่งส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะเมื่อวานเนี่ยสามารถเปิดสถานะช็อตได้นะคะสำหรับการเล่นรอบ19820นะคะเราให้ถือต่อนะคะโดยมีจุด Stop Loss 19,900นะคะส่วนการเทรดดิ้งระหว่างวันนะคะเรามอง19750 19840นะคะก็เก็งกำไรในกรอบนะคะเทรดดิ้งในฝั่งช็อตได้นะคะ Stop Loss ที่19900เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้านะคะได้นะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะในบทวิเคราะห์ภาคบ่ายของเรานะคะส่วน Block Trade Corner นะคะวันนี้เนี่ยในฝั่ง Bullish มีแนะนำ2ตัวนะคะส่วน Bearish เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะคะมีสัญญาณโดดเด่นก็ได้แก่ CSG BMS แล้วก็ STEX นะคะในฝั่ง Bearish เราก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะในบทวิเคราะห์ฉบับเต็มของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ